สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากผลงานของอีกหนึ่งสโมสรฟุตบอลของไทยในเวทีระดับเอเชียที่แข่งขันกันไปเมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้มาเก็บตกก็ได้รับฟังกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากชาติคู่แข่งอย่างชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมระดับแชมป์ลีกในบ้านเขาอย่างเปอร์ซิปบันดุงประเดิมสนามในรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ปเอฟในศึก ACL 2โดยการเปิดบ้านพ่ายกับสโมสรการท่าเรือจากลีกไทยของเราไป0-1ซึ่งหลังจากการแพ้คาบ้านให้กับสโมสรไทยของเราในครั้งนี้แฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียเขาจะมีคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลอินโดคนแรกได้มาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปราชัยของทีมตัวแทนจากลีกอินโดในเกมนี้ว่ามันเป็นผลงานที่น่าผิดหวังของทีมเปอร์ซิปนี่มันเป็นการเล่นในบ้านเจอกับสโมสรไทยเองนะแล้วหลังจากนี้ออกไปเยือนสโมสรจีนมันจะเป็นอย่างไรลืมเรื่องการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกันได้เลยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ว่าคุณภาพของไทยลีกนั้นดีกว่าลีกวันของเรานะมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่าเรือนั้นชนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่านี่มันไม่ได้น่าประหลาดใจอะไรเลยประเทศไทยมีลีกฟุตบอลที่มันห่างไกลจากเรามากส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลของเกมที่ออกมาแบบนี้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับท่าเรือ FC ด้วยสำหรับ3คะแนนนี้เรายอมรับเลยว่าไทยลีกดีกว่าลีกของเรามากในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่าในเกมนี้เราสามารถเห็นได้เลยถึงความแตกต่างในด้านคุณภาพของลีกฟุตบอลที่มันก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มองว่าคุณภาพมันต่างกันแบบสุดๆถึงแม้ท่าเรือจะเล่นเป็นทีมเยือนแต่พวกเขาก็ยังคงนิ่งและผ่านบอลกันได้อย่างเยือกเย็นส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนอินโดที่มีมุมมองหลังความปราชัยของเปอร์ซิปว่าเราพ่ายแพ้จากระดับของการเล่นต้องขอคารวะไทยลีกเลยแค่ดูที่อัสนาวีก็รู้แล้วปกติเวลาเขาได้บอลจะต้องมองก่อนที่จะผ่านบอลแต่ในตอนนี้เขาแตกต่างไปมากเมื่อได้บอลแล้วเขาใจเย็นเพื่อสแกนก่อนการจ่ายบอลก็มีวิสัยทัศน์มีประสิทธิภาพแล้วก็เรียบง่ายเกมนี้แม้ทีมเปิดซิปจะมีโอกาสทำประตูเช่นกันแต่การเล่นนั้นมันกระจัดกระจายมันเหมือนกับพวกเขาไม่ได้มีแผนการเล่นเลยที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองถึงพัฒนาการของอัสนาวีหลังจากมาเล่นในไทยลีกของเราด้วยว่ามันแตกต่างไปจริงๆอัสนาวีเคยรับบอลแล้วไปข้างหลังหรือว่ารู้สึกลังเลแต่ว่าในตอนนี้เขาเล่นได้ดีขึ้นเมื่อเขาได้บอลมันแตกต่างอย่างยิ่งเมื่อได้ไปเล่นในต่างแดนซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงผู้เล่นริมเส้นชาวอินโดรายนี้ด้วยว่าอัสนาวีนั้นยอดเยี่ยมไปเลยเขาเป็นผู้เล่นท่าเรือแล้วเล่นได้ดีในด้านของแท็กติกนั้นก็เจ๋งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมานั้นก็ได้มองว่าอัสนาวีเนี่ยเล่นได้ดีเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาสามารถรับการผ่านบอลของเขาได้ดีซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปได้ว่ามันไม่น่าแปลกใจเลยนะที่ทีมชาติไทยมักที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะแม้แต่นักเตะท้องถิ่นของพวกเขาก็ยังคงมีทักษะที่โอเคเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมผลงานของสโมสรตัวแทนจากไทยของเราว่าท่าเรือ FC เนี่ยเล่นกันได้เจ๋งไปเลยพวกเขามีความเยือกเย็นในการเล่นกับทีมเปอร์ซิปในขณะที่เปอร์ซิปนั้นถึงแม้ว่าได้เล่นในบ้านแต่เกมกับถูกครอบครองเอาไว้ได้โดยทีมเยือนซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ด้วยความเห็นด้วยว่ามันใช่เลยท่าเรือ FC เหนือกว่าในการครอบครองบอลอยู่เสมอตอนที่พวกเขาเสมอในเกมที่เจอกับบุรีรัมย์พวกเขาก็สามารถครองบอลได้เยอะเช่นกันมันจึงไม่จำเป็นต้องแปลกใจอะไรเลยส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองถึงผลลัพธ์ของเกมแมตช์นี้ว่าในเกมนี้เปอร์ซิปเองยังโชคดีนะที่เสียไปแค่1ประตูเท่านั้นพวกเขาน่าที่จะเสียประตูได้มากกว่านั้นอีกจากโอกาสในเกมหลายๆครั้งที่มันรวมไปถึงการชนเสาด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าดูจากโอกาสในเกมนี้เนี่ยทีมท่าเรือควรที่จะชนะสัก3-0ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าถ้าคุณภาพของหญ้าในสนามมันสูงเท่ากับในสนามเกลาราบุงกาโนผมก็แน่ใจเลยว่าท่าเรือจะสามารถชนะด้วยความห่างสัก3ประตูส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่า
ใครกันที่บอกกันว่าไทยลีกนั้นมันแค่พอๆกันกับลีกอินโดนีเซียในเกมนี้มันรู้สึกเหมือนกับดูแบรดฟอร์ดพบกับทีมลิเวอร์พูลเลยคุณภาพในเกมการเล่นของเรามันแย่มากไร้ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีการผ่านบอลเพื่อนำไปสู่ชัยชนะเหมาะสมแล้วกับความพ่ายแพ้อย่าง 100% ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่าไทยลีกนั้นดีมาตั้งแต่ในระดับของอะคาเดมี่แล้วที่พวกเขาสอนให้มีการผ่านบอลกันอย่างถูกต้องมันต่างจากอะคาเดมี่ของสโมสรในลีก้าวันของอินโดนีเซียที่ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมๆที่สิ่งสำคัญที่สุดมันคือการวิ่งให้ได้เร็วที่คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ก็รู้สึกว่าดูการเล่นของสโมสรไทยแล้วมันช่างห่างไกลจากเกมการเล่นของสโมสรในลีก้าวันมากสโมสรของเราจะสามารถเล่นด้วยแท็กติกแล้วก็วิ่งไปทั่วบ้างได้ไหมส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มองถึงผลงานในเกมนัดนี้ของทีมจากไทยของเราว่าการเล่นของท่าเรือ FC นั้นมันเจ๋งแล้วก็เยือกเย็นแม้ในยามที่ต้องเล่นหน้าปากประตูของตัวเองพวกเขาก็ยังนิ่งมากและสามารถทำชิ่ง 1-2 ได้โดยไม่เร่งรีบโยนบอลไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าดูผู้เล่นของท่าเรือครองบอลมันดูง่ายดายแล้วก็ลื่นไหลการเล่น 1-2 ของพวกเขานั้นเวิร์กอยู่เสมอในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมต่อไปด้วยว่าสโมสรไทยเนี่ยเล่นกันได้อย่างเยือกเย็นแล้วก็มีประสิทธิภาพส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของทีมจากไทยของเราว่าท่าเรือ FC เล่นกันได้อย่างน่ากลัวเลยการผ่านบอลแล้วก็หาพื้นที่ของพวกเขามันทำได้แบบง่ายได้และคุณภาพในการผ่านบอลมันก็ยอดเยี่ยมด้วยที่คนต่อมาก็ได้ชื่นชมการเล่นของท่าเรือด้วยว่าการต่อบอลสั้นของพวกเขามันเหมือนกับในลีกยุโรปเลยเยือกเย็นเป็นระบบเนี๊ยบสุดๆในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมไปอีกด้วยว่าผู้เล่นไทยผ่านบอลกันได้ดีไม่ก็เล่นบอลยาวมันน่าดูซึ่งจากในประเด็นนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเหน็บแนมไปถึงสโมสรจากชาติของเขาว่าในเกมนี้เปิร์ซิปได้ถูกสอนให้ได้รู้จักกับการเล่นแบบเท้าสู่เท้าที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าเปิร์ซิปได้ถูกสอนการเล่นฟุตบอลแบบทันสมัยอย่างเหมาะสมโดยท่าเรือ FC ส่วนคนต่อมาก็ได้มีมุมมองในเชิงเปรียบเทียบไปถึงศักยภาพของแข้งเปิร์ซิปและแข้งการท่าเรือว่าจากคุณภาพของเกมการเล่นผู้เล่นทั้ง2ทีมนั้นดูแตกต่างกันมากสโมสรไทยนั้นมีวิธีการเล่นที่เป็นระบบจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและนอกจากนี้ผู้เล่นต่างชาติของเปอร์ซิปก็มีส่วนร่วมที่น้อยมันแตกต่างจากนักเตะต่างชาติของท่าเรือเลยที่คนต่อมาก็มีมุมมองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจากเกมนัดนี้ความแตกต่างที่ชัดเจนของผู้เล่นลีกวันของอินโดนีเซียกับผู้เล่นไทยลีกนั้นคือความนิ่งการจัดระบบที่เรียบง่ายและคุณภาพในการผ่านบอลผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราใช้แต่ผู้เล่นท้องถิ่นมันจะเป็นอย่างไรชินแทยองอาจจะต้องปลิดชีพตัวเองในขณะที่ชาวอินโดในลำดับต่อมาก็เป็นอีกแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของนักเตะทั้ง2ทีมว่าในแมตช์นี้คุณสามารถเห็นความแตกต่างในคุณภาพของผู้เล่นท้องถิ่นของไทยกับของอินโดนีเซียได้เลยทีมท่าเรือนั้นใช้ตัวต่างชาติแค่4คนที่เหลือเป็นตัวท้องถิ่นในขณะที่ทีมเปอร์ซิปใช้ต่างชาติถึง7คนแต่มันดูเหมือนว่าท่าเรือจะสามารถเป็นฝ่ายครองเกมไว้ได้มากกว่าและเกมของพวกเขาก็ดูดีเลยเล่นได้แบบเยือกเย็นไม่ต้องวิ่งเยอะแต่เล่นด้วยวิชั่นเหมือนกับสโมสรในยุโรปในขณะที่สโมสรในประเทศของเราการผ่านบอลมันไม่ชัดเจนยังไม่ต้องพูดถึงการชอบเล่นฉายเดี่ยวแล้วก็เสียบอลด้วยซึ่งนั่นมันคือคุณภาพที่แท้จริงของผู้เล่นท้องถิ่นของเราที่มันแพ้ผู้เล่นท้องถิ่นของไทยอยู่ห่างไกลเลยแต่ว่าจากทั้งหมดทั้งมวลนี้แฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นั้นก็ได้มองต่างออกไปหลังการแพ้คาบ้านของแชมป์ลีกอินโดในครั้งนี้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแบ็คกราวด์ฟุตบอลเนี่ยมันดูกันที่ทีมชาติไม่ใช่สโมสรถ้าในระดับของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งจากหลายหมื่นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวอินโดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงเพื่อความบันเทิงกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยในส่วนของโปรแกรมนัดต่อไปในรายการนี้เนี่ยลูกทีมของโค้ชโอนจะได้กลับไปเปิดบ้านรับการมาเยือนของไลออนซิตี้เซลเลอร์ทีมดังจากสิงคโปร์ที่เพิ่งล้มเจ้อเจียงมาได้2-0โดยจะแข่งขันกันในวันที่3ตุลาคมนู่นเลยก็มารอส่งกำลังใจให้ทีมตัวแทนจากประเทศไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้
แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ